Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเทรดหุ้นใครว่าง่าย no. คุณจะทำกำไรสูงสุดจากตลาดได้อย่างไรคุณจะหนีการขาดทุนได้อย่างไรมันจะดีไหมถ้ามีสัญญาณเตือนเมื่อมีสัญญาณเข้าซื้อตอนไหนหรือเมื่อไรต้องขายทิ้งอยากสแกนหาหุ้นต้นเทรนด์เพื่อหลีกเลี่ยงบล็อกเทรดต้องทำยังไง4วันเต็มๆกับคู่ไก่กนิษฐารอดดามเจ้าแม่คลื่นทำเงินพร้อมเวิร์กช็อปสิทธิพิเศษมากมายที่มอบให้กับคุณติดตามผลทางออนไลน์2เดือนเต็มๆแบบให้คุณนับเป็นกันเลยทีเดียวพร้อมกับเทรดเซตอัพให้คุณไปแบบฟรีๆสิทธิพิเศษเหล่านี้รอเพียงคุณโทรมาที่086-490-2823หรือราย ID @BLLMI ช่วงชีวิตที่มีความสุขสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันกับนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์นะคะเนื่องจากว่าพี่ม่อนเมื่อช่วงเช้าใช้พลังไปเยอะแล้วนะคะในช่วงกับพี่กระจังก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเจอกับนุ้ยกันบ้างแล้วกันนะคะไปดูในส่วนของตลาดณเวลานี้กันนะคะตอนนี้ก็ติดลบนะอยู่3.23จุดนะคะก็ยืนอยู่บริเวณ 1635.01 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะ 24,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะอันดับ1ตอนนี้ก็เป็นหุ้นของกราฟนั่นเองนะคะที่ตอนนี้บวกมา4.50 บาทสตางค์แล้วนะคะส่วนอันดับที่2ตามมาด้วยปตท.ค่ะตอนนี้ก็ติดลบไป50สตางค์อันดับที่3 CPO ค่ะตอนนี้ก็ติดลบไปเล็กน้อยนะคะ50สตางค์อันดับที่4 AOT ค่ะติดลบไป25สตางค์ส่วนอันดับที่5อย่างปตท.สผ.นะคะก็ติดลบไป1.50 บาทสตางค์ด้วยกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นั่นเองนะคะส่วนมุมมองตลาดหุ้นจากนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยกับทางด้านพี่อ๋องนะคะยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะคะเมื่อช่วงเช้าพี่ม่อนได้พูดถึงในส่วนของตัวกราฟเทคนิคนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปกับทางด้านพี่กระจังกันไปแล้วนะคะก็อยากให้พี่ๆนะไปดูย้อนหลังการเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะในช่วงของหุ้นทิมตาในเพจของ Business Line and Life นะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์นะคะแนะนำเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็จะได้เป็นข้อมูลความรู้ให้กับเราด้วยนะคะตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้ของสายพี่อ๋องเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านพี่อ๋องเอกภวินสุทธาพิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องค่ะครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับมาเจอกันวันนี้ก็ติดลบไป3จุดนะคะพี่อ๋องตอนนี้นุ้ยนั่งอยู่พี่กระจังด้วยแหละครับสวัสดีพี่กระจังพ่อลูก2ครับสวัสดีครับอ๋อพ่อลูก2กับพ่อลูก1คุยกันครับครับผมครับโอเคค่ะเป็นยังไงพี่อ๋องเซตเช้านี้พี่อ๋องมองยังไงครับก็ผันผวนเลยนะครับในช่วงเช้าโอ้โหนะฮะถ้าใครเล่นทีเฟกก็นะฮะถึงจะมึนนะฮะมึนนะฮะตอนนี้ก็ออกมาดูก่อนนะทีเฟกอะรู้สึกมันจะอ่อนข้างล่างแล้วนะเลิกทางละรอเลิกทางพูดผิดสำหรับตัวซีรีส์ยูนะครับก็ต้องรอภาพการอาจารย์เบรกก่อนนะสำหรับตัวซีรีส์ยูถ้าแบบจะเป็นฝั่งลองครั้งหนึ่งก็คือต้องดูแลครับต้องรอแบบทะลุ1080นะอ๋อรอทะลุ1080ใช่ครับส่วนฝั่งช็อตก็ต้องรอมันวกกลับมาต่ำกว่า1064ก่อน1064นะคะครับตอนนี้มันอยู่กลางๆจุดถึงกลางระหว่างกรอบพอดีก็ต้องรอทิศทางชัดเจนก่อนเท่ากับว่าตลาดมันก็กลับมาที่เดิมนะครับจากที่เมื่อวานขึ้นมาส่งออกดีกว่าคาดแต่ว่ามันก็คือรายการของทองคำนะครับที่เสียตัวเยอะเลยแต่ถ้าตัดออกไปก็ยังปลดตัวอยู่แต่ก็ถือว่าดีนะมันเป็นการปลดตัวที่น้อยกว่าในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ก็นั่นแหละในที่เห็นนะครับวันนี้มันก็ย้อนลงมาชดเชยที่เมื่อวานบวกขึ้นมาค่ะหัวตอนเช้าลบไป10จุดนะ
ถ้าตามข่าวมันมีอะไรหรือเปล่านะมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะเราจะมีฟิลิปปินส์นะลงแรงหน่อยคือแบบ 1.4% นะครับพอตอนเช้าติดลบไป10จุดตอนนี้มันก็ลดช่วงติดลบลงแล้วก็กลับมาแบบบวกลบนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็คงน่าจะเป็นแบบประมาณแบบเหมือนแบบแกว่งในกรอบอะพี่ว่านะถ้าตัวเซตนะก็คือด้านบนเนี่ยมีประมาณสัก1640ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับตัวเซตนะครับคือมี1640แล้วก็แต่ว่า1638 1640นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแถวประมาณ1630 1625ประมาณนี้ก็ต้องรอการเบรกเอาก่อนเหมือนกันนะครับทั้งกรอบบนกรอบล่างว่ามันจะไปในทิศทางไหนแน่นะครับอย่างถ้าเป็นเซตเนี่ยถ้าจะดีเลยก็คือต้องทะลุ1643นะครับที่เป็นกรอบบนเดิมหรือเป็นจุดสูงระยะสั้นเดิมที่ทำไว้นะครับถ้าผ่านได้ถัดไปก็จะขึ้นไปปิดแก๊ปที่1650นะครับ1650อันนี้เป็นในด้านบนนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมี1630ก่อนนะครับแล้วก็1622นะครับที่เป็นจุดแนวรับนะครับถ้าเริ่มหลุดต่ำกว่า1622ภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะมีโอกาสจะย้อนไป1,600ครั้งหนึ่งนะฮะค่ะแต่ก็ถ้ามองมุมมองก็ยังเน้นไปในภาพเดิมก่อนว่าตลาดมันยังฟื้นตัวได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวจุดมอนิเตอร์ก็คือ1622นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังมองมีโอกาสขึ้นตัวได้นะครับเพื่อไปหาแทร็กก็คือสัมไป1650นะครับที่เป็นแกปที่เปิดไว้แล้วก็รอปิดมากกว่านั้นก็คือจะมีแกปหนึ่งประมาณ 1,700 จุดนะครับ1,700ประเด็นติดตามนั่นจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้สำหรับที่ประชุมแจ็คสันโฮนะครับแล้วก็ประชุมทีเก็ตด้วยตลาดน่าจะมองถึงแบบจะมีการส่งสัญญาณใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าในพอเฟดนะครับว่ามันมีการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยที่อย่างมีอัตราเร่งไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีก็จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้นะครับก็ติดตามส่วนทิศทางฟันโฟเมื่อวานนี้ก็เริ่มดีขึ้นคือต่างชาติซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ8วันทำการแต่ยังไม่เยอะประมาณ700กว่าล้านแต่ว่าในเซต50 future ยังเป็นช็อตอยู่เลยนะครับแล้ววันที่27 28มันจะมีไอตัววัน effective rebalance MSCI ด้วยนะครับที่ของเราก็เหมือนถูกลดน้ำหนักทางอ้อมนะครับเพิ่มหุ้นจีนกับหุ้นสหรัฐก็เลยเหมือนกับว่าโฟก็ยังอาจจะยังไม่ไหลกลับเข้ามาชัดนักนะครับที่แรงซื้อประคองอยู่ก็คือฝั่งนักลงทุนสถาบันในประเทศนะฮะอันนี้คือตลาดนะฮะสรุปก็รอเบรกกรอบบนกรอบล่างนะทิศทางจะชัดขึ้นเช่นเดียวกับตัวซีรีส์ยูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการนะครับถ้าใครมีลองอยู่ที่ให้เปิดไว้แถว1064อ่ะนะครับก็ปิดมาก่อนนะครับปิดมาก่อนแล้วรอแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันเบรกกรอบบนกรอบล่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทีละกันอันนี้ตัวซีรีส์ยูนะครับตัวทองคำเนี่ยทองคำก็ต้องรอมาที่กรอบล่างนะครับเพื่อเปิดลองวันนี้ทองคำก็เหมือนยังแกว่งกับแก้วอยู่ขึ้นยังลงแล้วยังทิศทางยังไม่ชัดนะครับแต่ถ้ารอแถวกรอบล่างแล้วเอาเป็นรองก็จะได้เปรียบนะครับซึ่ง อย่างตัวโคสปอตเนี่ยมันมีโอกาสจะลงมาแถวเมโทรสักประมาณ1490นะครับก็รอแถวนั้นถ้าเป็นตัว GOU 19เนี่ยนะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1504 1505ต้องรอก่อนนะครับรอเปิดที่แถว1496นะครับแล้วก็ต่ำกว่า1490ครับรอนะครับต้องรอเปิดลองที่ด้านล่างครับสำหรับตัวทองคำนะครับส่วนหุ้นก็ต
็แนะนำค้างไว้ในวันจันทร์นะครับหุ้นเก็งกำไรILM ก็22บาทถ้าต่ำกว่าครับเมื่อก่อนไม่ต่ำกว่าก็42นะครับตัวนึง B2S นะครับรถไฟฟ้า BTS ก็ยังชอบอยู่ถ้าไม่ต่ำกว่าแถวบริเวณ12บาทนะครับน่าจะโมเมนตัมสำหรับการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับก็คือประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็มีหุ้น2ตัวนะคะที่พี่อ่องดูไว้ก็ยังถือต่อได้อยู่นะคะครับผมโอเคค่ะได้เลยพี่อ่องค่ะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากน้าพี่อ่องมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่อ๋องจากบล.บล. SCB ไทยพาณิชย์ค่ะฟังเพลินไงพี่อ๋องตัวเลขเยอะเลยนะค่ะก็ได้ข้อมูลเยอะแยะใช่แล้วค่ะเอาล่ะนอกจากข้อมูลในส่วนของหุ้นทองคำทีเฟทที่เรานำมาฝากกันในรายการของเรานะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีข้อมูลในส่วนของทางด้านDWมาฝากพี่ๆนักลงทุนที่ชอบการลงทุนในแบบนี้ด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ www.JP Morgan DW41 นะคะในนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของตัววันนี้มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะหรือว่าจะมี alert ให้ดูด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เอาเพิ่มมาให้ดูค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะดูในส่วนของหุ้นอ้างอิง DW ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีหุ้นตัวไหนกันบ้างนะคะโอ้โหวันนี้กราฟนะคะอันดับ1เลยทีเดียวนะคะอันดับหนึ่งดูสิคะวอลลุ่มก็เยอะดูเหมือนกันนะคะพี่กระจังใช่ครับโอเคออทามไฮด้วยออทามไฮด้วยนะคะถ้าใครสนใจในส่วนก็เราสามารถเล่นได้ทั้งพุททั้งคอด้วยนะคะในส่วนของตัว DW ก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะคะใน www.jpmorgandw41 นั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับทางด้านพี่กระจังค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเคยไหมตอนซื้อหุ้นเต็มไปด้วยความหวังว่าจะกำไรจะกลับพบว่านอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วยังจะขาดทุนอีกหลายครั้งที่เลิกสนใจสักพักแต่ราคาหุ้นมันกลับไม่พัก เมื่อตัดสินใจว่าจะเลิกคบกับหุ้นตัวนั้นแต่กลับพบความพ่ายแพ้ยับเยิน จะดีกว่าไหมถ้าเราหยุดพลาดไม่ได้แต่เราจะไม่แพ้ในเมื่อมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจมารู้จักสัญญาณเตือนภัยเทคนิคการจัดการเมื่อเราแพ้หุ้นหุ้นคอมมูนิตี้สร้างความร่ำรวยหรือพ่ายแพ้ให้กับคุณกลยุทธ์การลงทุนที่จะทำให้เราไม่แพ้อีกกับหุ้นที่ทำให้เรายิ้มออกได้ ทั้งหมดนี้พี่ก๊อฟวิริยาลับพรมรัตนะจะมาบอกเคล็ดลับให้กับคุณที่เคยพลาดมาแต่คุณจะไม่แพ้ให้กับหุ้นในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่086-490-2823หรือ Line ID @blmi ถ้าไม่อยากพลาดแล้วพลาดอีกต้องมาเรียนนะคะช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กระจังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อช่วงเช้าก็คุยกันไปบ้างแล้วล่ะเยอะเลยล่ะข้อมูลแน่นมากนะในช่วงของหุ้นทิมตานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดกันก่อนละกันนะเวลานี้ค่ะพี่กระครับผมก็ตลาดตอนนี้ก็มองคล้ายๆคุณหนองกินนี้แหละมองเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเหมือนตลาดจะยังไม่เลือกข้างตะบอกนี้เออนะครับเพราะว่าวันก่อนลงมา12นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไป12นะครับวันนี้ย่อลงมาอีกนะครับเป็นลักษณะของการผันผวนจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมยังมองว่าก็ยังเป็นลักษณะการพักตัวออกด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะรอว่ามันจะเบรกฝั่งไหนนะครับตอนนี้เนี่ยตัวดัชนีเนี่ยเป็นลักษณะการคือเป็นลักษณะของการรีบาวด์แต่ว่าพอดีเนี่ยมันขึ้นมาใกล้บริเวณแนวที่มีนัยยะก็คือเป็นบริเวณแกปนะครับ1645ถึง1650มันก็เลยทำให้ภาวะตลาดช่วงนี้เนี่ยพอจะขึ้นไปก็โดนแรงขายหรือพอจะลงมามันก็มีบางนักทุนบางส่วนเนี่ยที่ยังเชื่อว่ามันน่าจะขึ้นไปปิดแกปมันเลยมีแรงซื้อแรงขายที่
ที่สู้กันอยู่ค่ะเพราะนั้นช่วงนี้เลยผันผวนจริงๆต้องยอมรับผมก็แบบบางทีก็ยังงงเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสวิงแรงมากนะครับเพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็แนะนำเป็นลักษณะการขึ้นขายลงซื้อไปก่อนขึ้นขายลงซื้อใช่แนวต้านที่เรามองไว้คือ1645 1650คือบริเวณแก๊ปตรงนั้นนะครับส่วนแนวรับตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นบริเวณใกล้ๆโลเดิมนะครับคือ1625 1630นะครับก็น่าจะสวิงอยู่ในกรอบประมาณสัก20จุดประมาณนี้ครับค่ะก็หุ้นที่เรามีอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่จะให้ดูอยู่ไม่กี่ตัวเองเนาะตอนนี้ใช่ คือหุ้นตอนนี้เนี่ย คือถ้าใครติดตามก็คือ GPSC ผมแนะนำมาต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็เบรกหายขึ้นไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จต้องบอกแบบนี้เพราะว่าแนะนำตัวแทบจะตัวเดียวมาตลอดทางเลยนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าคนที่ตามมาคงน่าจะมีกำไรกันแหละนะครับตัวเดียวแต่ชัวร์ก็ดีใช่แม้ว่าตลาดจะผันผวนนะแต่ตัวนี้ใช่มีกำไรใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปคือมันจะมีเรื่องเพิ่มทุนวันที่3 XR วันที่3กันยายนนะครับเพราะนั้นนักทุนที่อยากจะลงทุนตัวนี้ก็คงต้องแบ่งเงินเป็น2ส่วนคือ1ซื้อในกระดาน2ก็คือคุณต้องรอแบ่งอีกส่วนนึงคือ56บาทที่คุณต้องไปเพิ่มทุนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นรอบทำกำไรก็ดูแนวต้านประมาณสัก73บาทนะครับอันนี้คือเล่นรอบนะครับ73แล้วก็ถ้าดีดขึ้นไปก็ประมาณสัก75อีกทีนึงนะครับก็เป็น2เลเวล2เลเวลนะคะใช่อันนี้เล่นรอบส่วนคำแนะนำจริงคืออยากให้ถือกลางๆยาวๆอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เน้นมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้มีเพิ่มตัวนึงก็คือตัว BCH ค่ะครับโรงพยาบาลเกษมราชใช่ครับไปชดใช่ๆบางเกษมราชถูกต้องผมก็ตกใจว่าเอ๊ะเราพูดผิดไม่ผิดนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยตรงราคาบริเวณสัก16บาทรอบก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่เขามีการทิ้งตัวลงมาตรงเนี้ยตลาดเนี่ยกลัวในเรื่องของงบ Q2 ว่าจะออกมาไม่ดีนะครับแต่ผลปรากฏว่างบ Q2 ที่เขาประกาศออกมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่างบ Q2 ออกมาไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคาดไว้เลยนะครับนี่นะครับ Q2 เนี่ยมา240ค่ะนะครับ Q1 ก็240นะครับก็มันเรียกว่าทรงตัว Q1 Q ย้อนเยียไม่คือลดนิดเดียวนิดน้อยมากนะครับเพราะนั้นไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดกังวลนะครับประกอบกับในช่วง Q3 เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาน่าจะมีการเข้าไปยื่นหนังสือนะครับว่าตัวค่าใช้จ่ายประกันสังคมเนี่ยที่ค่าบริการให้รักษาเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยมันทรงตัวมาประมาณ2ปี3ปีละเขาไม่เคยขึ้นเลยนะครับตรงนี้เขาไปยื่นหนังสือว่ามีอยากจะให้เพิ่มตรงนี้ค่ารักษาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปซึ่ง BCH มีผู้ป่วยประกันสังคมอยู่สัดส่วนประมาณสัก 35-40% ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีการเพิ่มจริงตรงนี้ยังไม่ได้บอกเพิ่มนะครับเขาต้องยื่นหนังสือให้ทางกระทรวงพิจารณาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มจริงตรงนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสตอรี่ที่ดีนะครับในการเพิ่มรายได้เราก็กำไรให้กับ BCH นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟเนี่ยถ้านักทุนดูเนี่ยมันเป็นลักษณะการพึ่งดีดโตขึ้นมานั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยดาวไซด์มันไม่เยอะนะครับพูดถึงว่าดาวไซด์แล้วก็ภาวะตลาดที่ผันผวนนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่เป็นพวก defensive stock อยู่แล้วผมเลยเชื่อว่า2ตัวที่แนะนำมาไม่ว่า GPSC หรือ BCH เนี่ยเป็นตัวนึงที่คิดว่าน่าจะทนความผันผวนของตลาดได้ต้องบอกแบบนี้เพราะว่านักทุนหลายท่านอาจจะแบบกลัวโอ๊ยตลาดผันผวนแบบนี้แล้วลงทุนดีหรออะไรเงี้ยครับก็ผมเชื่อว่า2ตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนในช่วงภาวะตลาดแบบนี้อ๋อลงทุนยานี้ของพี่กัจจันนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะBCH เนี่ยผมอยากให้ลงทุนไปดูงบ Q3 นะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าตอนนี้กำลังจะยื่นหนังสือแล้วนะครับก็ตรงนั้นรอสตอรี่นิดนึงว่าจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตรงๆผมก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าถ้าอนุมัติจริงๆเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นผลบวกต่อตัว BCH แหละ
นะครับค่ะก็พูดถึงหุ้นโรงพยาบาลก็เลยนึกถึงหนังสือสต็อกรีวิวของเราแหละพี่กระจังเล่มเดือนสิงหาคมเราทำเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะคะตอนนี้ก็ทยอยส่งถึงมือให้กับพี่ๆนักลงทุนแล้วแหละก็สามารถดูได้นะในนี้ก็มีคำแนะนำของพี่กระด้วยแหละอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคะก็รวมหุ้นโรงพยาบาลหมดเลยก็ลองเอาไปอ่านกันดูรับรองว่ามีข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านแน่นอนเลยนะคะจากหนังสือสต็อกรีวิวอ่ะล่ะแล้วก็หุ้นโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าได้ยินหุ้นซิงเกอร์ตัวมีหุ้นซิงเกอร์หุ้นซิงให้เล่นให้เล่นกันแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นลักษณะการแนะนำทางด้านเทคนิคนะนักลงทุนที่ไม่ได้ถนัดเรื่องเทรดดิ้งหรือว่ารับความเสี่ยงไม่ได้ในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคมันไวมากเลยอ่ะมันไม่ได้ถึงกับไวมากแต่ว่ามันเป็นลักษณะคือสตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนหุ้นที่เราแนะนำทางด้านพื้นฐานที่แบบทุนถือได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ซิงเกอร์เนี่ยมันก็จอกแนวเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะนั้นมันก็จะไวนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เรามองว่าตัวงบ Q2 ที่ประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52ล้านตรงนี้นะครับซึ่งงบเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าทางซิงเกอร์เนี่ยมีการปรับสัดส่วนตัวรายได้โครงสร้างรายได้ของเขานะครับจากเดิมเนี่ยเขาทำเช่าซื้อพวกแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนไปเป็นพวกจำนำทะเบียนรถซึ่งตรงนั้นมันได้มาจิ้นที่ดีขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับลองดูฐานปี60นะครับปี60ตรงนี้มันอยู่ประมาณ8ล้าน1ล้าน1ล้านถูกไหมฮะปี61เนี่ยมันมีติดลบ Q1แล้วก็พุ่งมา40นะแล้วก็ Q4 ลดนี่ก็40 50ผมถือว่าตัวเบสของกำไรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนขึ้นมาเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันก็แนวโน้มโมเมนตัมอ่ะก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็พอดีวันนี้มีในส่วนของตัวอัปเดตด้วยในช่วงเย็นนะครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการเก็งกำไรได้แหละนะครับก็อันนี้แนวต้านเราให้ไว้2แนวคือ 8.2 นะครับแล้วก็ 8.5 8.2 8.5 ค่ะครับผมแล้วก็จุดคัดลอสนะครับกรณีผิดทางค่ะก็คือ 7.6 7.6 นะคะจดไว้ดีๆนะคะจดคันร้อนที่สำคัญเลยถ้าอยากจะเล่นนะถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะนะครับเป็นหุ้นซิ่งหนึ่งตัวแล้วซิ่งซิ่งหน่อยจริงๆไม่ค่อยอยากมาแนะนำช่วงนี้เพราะว่าช่วงเช้ามันก็วิ่งไปประนับหนึ่งแล้วเดี๋ยวแบบมาแนะนำตอนนี้ช้าไปเคาะแล้วติดอะไรเงี้ยผมก็ตอบก็ที่ชัวร์ชัวร์ด้วยพี่นาด้วยที่ชัวร์ชัวร์ของพี่กระจังก็มี2ตัวแหละ JPSC แล้วก็ BCH นะคะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบพื้นฐานนิดนึงไม่ใช่นิดนึงพื้นฐานเลยแหละพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ผันผวนหรือว่าสวิงอะไรมากมายนะค่อยๆถือรอรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มีเวลาก็อยากจะให้พี่ๆช่วยถามคำถามมาละกันได้ครับตอนนี้ก็มีทยอยมาแล้วนะคะอยากให้พี่ช่วยดูให้หน่อยถึงแนวโน้มของซาบีน่าแล้วพี่ๆที่ถามเข้ามานะคะก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจพี่กระจังด้วยนะคะครับผมตัวแรกค่ะซาบีน่าซาบีน่าก็ตามสัญญาณกราฟยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการกลับตัวขึ้นคล้ายๆ W shape นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเรียงเกาะเส้น10วันมาต่อเนื่องเลยถ้ามีหุ้นอยู่แนะนำถือต่อถือต่อนะคะถือต่อครับยกเว้นหลุด30บาทเป็นจุดที่ take profit ก่อนนะครับถ้าไม่หลุด30ก็ถือต่อนะครับแนวต้านเรามองไปแถวบริเวณ high เดิมนะครับประมาณแถว33บาท high 33บาทนะคะอันนี้มีคำถามมาถึงตัว GPSC ค่ะรอเข้าหลังเพิ่มทุนราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคะพี่นัทเจ้าถามมาถ้าให้ตอบตรงหน้างานนึงตอบไม่ไหวครับเพราะว่ามันต้องคำนวณเรื่องสัดส่วน x ดูเป็นเทคนิคไปแล้วกันเนาะมันไม่ได้ครับผมก็คำนวณไม่ทันเหมือนกันงั้นเอาเป็นดูเป็นกราฟได้มั้ยคะดูเป็นกราฟเป็นกราฟคือเขาถามหลัง XR ว่าราคาตรงไหนผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงรอก่อนดีกว่าต้องรอครับเพราะว่าเราอันหนึ่งคือไม่กล้าตอบเพราะผมไม่รู้ว่าวันที่ขึ้น XR ราคาอยู่เท่าไหร่ใช่วันที่สองอ่ะวันที่สามมันขึ้น XR วันที่สองผมไม่รู้ราคาปิดเท่าไหร่ถ้าจะมาเทียบแบบราคาตอนนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ราคานี้ก็ได้นั้นคำถามอ่ะเข้าใจนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จะตอบยังไงเดี๋ยวรอดีกว่านะพี่นันเอาเป็นว่าถ้าสมมติราคาปัจจุบันนะสมมติว่าราคาปัจจุบันที่72นะครับบวก56หาร2ก็คิดว่าน่าจะอยู่สัก63ถึง65ก็แล้วกันอันนี้ประมาณคร่าวๆแล้วกันนะครับ
โอเคได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวตามกันต่อต้องดูราคาปิดดูราคาได้ได้ไม่เป็นไรเราดูตัวอื่นก่อนแล้วกันนะคะว่าอัพค่ะพี่กระจังว่าอัพสวยครับกราฟดีกราฟดีเลยครับดูมาแล้วล่ะคะใช่ทีนี้ดูอยู่แอบอ๋อแอบส่องอยู่ใช่กราฟดีครับถ้ามีอยู่ถือต่อมีอยู่ถือต่อครับยกเว้นหลุด6.50 บาทเป็นจุดล็อกโปรฟิตนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมก็คือ 6.85 6.85 นะคะครับมีอยู่ถือต่อมีอยู่ถือต่อครับผมโอเคค่ะ EA ค่ะหุ้นโรงไฟฟ้า EA ตอนนี้เริ่มสร้างฐานแล้วนะครับก็ผมมองว่าโซนประมาณสัก 47-48 เนี่ยเป็นโซนที่จะเข้าสะสมรอบใหม่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ระดับไอซ์ไซลงมาเด้งขึ้นมาจากบริเวณที่เป็นโอเวอร์โซนนะครับซึ่งมันก็เป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับในพูดถึงว่าดาวไซด์นะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าย่อมารอบนี้เป็นจังหวะสะสมนะครับแล้วก็ถือรอรอบรีบาวนิดนึงนะครับจุดสะสมบอกแล้ว4748นะครับจุดรีบาวเนี่ยมองแถว51-52 บาท51-52 บาทนะคะต่อไปนะคะปตท.ปตท.วันนี้แดงเลยปตท.ปตท.ผมแนะนำยังเวทแอนด์ซีอยู่นะครับยังเวทแอนด์ซีเพราะว่าสัญญาณรีบาวยังไม่ค่อยชัดนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคือเด้งขึ้นไปแล้วรอบนี้คือเด้งขึ้นไปแล้วปุ๊บแต่พอวันนี้ย่อกลับลงมาตรงบริเวณโลเดิมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรง42มันจะหลุดไหมค่ะเพราะนั้นคำแนะนำคือคุณรอดูก่อนว่า42หลุดไหมถ้าหลุดยังไม่ซื้อหลุดยังไม่ซื้อแต่ถ้าไม่หลุดอาจจะดูจังหวะทยอยแบ่งไม้สะสมเพราะว่าตรงนี้โอเคเป็นแนวรับแต่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะเด้งคือถ้าเป็นแนะนำของผมเนี่ยผมจะมักจะไม่เดาว่าตรงไหนคือจุดที่จะเด้งผมต้องรอให้เห็นการเด้งก่อนเราค่อยตามคือผมยอมซื้อแพงยอมซื้อแพงเพื่อให้มันไปเพื่อความชัวร์ใช่เพราะเราไม่รู้ว่ารับตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะลงต่อไหมอะไรเงี้ยเราต้องเห็นสัญญาณรีบาวชัดๆก่อนแล้วค่อยซื้อน่าจะได้จังหวะที่ดีกว่าโอเคครับต่อไปนะคะเวิร์คค่ะเห็นถามกันหลายท่านเลยเวิร์คเวิร์คผมคิดว่าช่วงนี้เป็นลักษณะน่าจะเป็นลักษณะสะสมนะครับรอรีบาวรอบใหม่นะครับเพราะว่ากราฟเริ่มมีสัญญาณการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไอซ์ไซด์เด้งขึ้นมาจากตัวโอเวอร์โซด้วยนะครับ MACD ก็ตัดซิกแนลขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆตรงนี้2วันนี้มันมีลักษณะการพักตัวออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นก็แนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับ23นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณแถว24ต้าน24นะคะได้พี่กระจังหนูเห็นตอนนี้ใน Most Active มันมีหุ้นแบงค์มาด้วยอ่ะตัวทั้งตัวของ BBL แล้วก็ K-Bank อ่ะพี่มองยังไงคะสำหรับกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์เหรอครับหรือว่าตัวไหนเทคนิคเป็นยังไงคะเห็นมันมีบวกขึ้นมาถ้ากลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าถามว่า K-Bank กับ BBL ถ้าถามตามด้านเทคนิคชอบตัวไหนมากกว่าชอบ BBL มากกว่า BBL นะเพราะว่า K-Bank เนี่ยเขาดีดตัวขึ้นมารอบนี้นะครับแต่ดีดขึ้นมาปุ๊บวันช่วง2วันเนี่ยย่อลงมาเท่าโลเดิมเลยเราเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอการรีบาวด์รอบนี้มันจริงหรือมันหลอกส่วน BBL เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงคือเด้งขึ้นมาก็จริงย่อลงมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีการดีดตัวมาตรงขึ้นมาบริเวณเส้น10วันซึ่งดูสัญญาณเทคนิคแล้วมันมีโอกาสที่จะรีบาวได้มากกว่า K-Bank นะครับถ้า2ตัวนี้ผมขอเลือกเป็น BBL BBL นะคะใช่แต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเรายังเป็นลักษณะของจริงๆต้องบอกว่าแค่ถือนะไม่ได้ยังไม่ได้ให้น้ำหนักที่แบบเข้ามาซื้อแบบบู๊ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเล่นรีบาวเล่นรีบาวนะครับเท่านั้นเองนะครับยังกังวลเรื่องของเทรนด์ของดอกเบี้ยขาลงซึ่งมันอาจจะไปกดดันในส่วนของตัวดอกเบี้ยเงินกู้ได้นะครับกลับกันนะครับถ้าเป็นดอกเบี้ยขาลงแบบเนี้ยกลุ่มที่เรามองว่าได้ประโยชน์คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไฟแนนซ์ใช่คืออย่างเช่น MTC ธานีหรือว่าตัวสวัสดิ์อะไรพวกเนี้ยใช่พวกนั้นพอดอกเบี้ยขาลงเนี่ยต้นทุนหุ้นกู้ที่เขาออกมาขายมันน่าจะลดลงซึ่งก็จะไปช่วยให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเขาเพิ่มขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะคะเป็น KTC แล้วกันค่ะ KTC น่าจะเป็นลักษณะการสวิงออกด้านข้างนะครับเพราะว่า
ช่วงประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการมีจังหวะรีบาวขึ้นมาแต่ก็ย่อลงมารีบาวขึ้นมาก็ย่อลงมานะครับเพราะนั้นถ้าเล่นตัวนี้เป็นลักษณะสวิงเทรดแล้วกันนะครับแนวรับเนี่ย42ถึง43นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ45ถึง46ค่ะนะครับได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่กระจังมากเลยนะคะทั้งข้อมูลแน่นๆในช่วงเช้าแล้วก็ข้อมูลอัปเดตตลาดในตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามว่าใครอยากรู้ว่าตัวถ้าแก่น้อยพอดีผมมีช่วงในพูดในช่วงคุ้นทิมตาด้วยว่าลักษณะกราฟของเท่าแก่น้อยเนี่ยมันมีจุดที่คล้ายๆกับ PTG ในช่วงก่อนที่มันจะขึ้นมาแรงๆนะครับใครสนใจลองเข้าไปติดตามกันได้ว่าลักษณะกราฟมันเป็นยังไงได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะพี่ชยศจีวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีนะคะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับตลาดในช่วงนี้นะคะก็ยังติดลบอยู่นะคะ 3.83 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะตอนนี้ก็ 28,000 กว่าล้านบาทนั่นเองนะคะก็ยืนอยู่บริเวณ 1,634.46 จุดค่ะส่วนอันดับหุ้นตอนนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่าจะเป็นอันดับ1เป็นหุ้นกัฟนะคะก็ตอนนี้ก็บวกมา3บาทค่ะตามมาด้วยปตท.นะคะตอนนี้ติดลบไป50สตางค์อันดับที่3 CPR นะคะก็ติดลบไป75สตางค์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านท่านนี้กันดีกว่านะคะท่านเทพคำนวณและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพคะครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับค่ะหายป่วยแล้วใช่ไหมคะยังครับยังครับยังไม่หายครับโอ้เอาล่ะถ้ายังไม่หายแบบนี้ช่วยดูเซตให้หน่อยได้มั้ยคะพี่มีแรงไหวมั้ยคะในตัวของตำแหน่งดาวนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่22นะครับวันนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31สิงหานะครับในตัวของตำแหน่งนะครับมันมีดาวเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือตัวของตำแหน่งของดาวจันทร์นะครับมันเคลื่อนไหวนะครับทำมุมดีต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็ได้นะครับในเรื่องของตัวเดี๋ยวนะคะท่านเทพคะเสียงกึกเสียงลมมากเลยค่ะอยู่บนไหนคะบนที่สูงหรือเปล่าลมเหรอครับอีกทีนึงได้นะครับได้เลยครับโอเคครับชัดเจนก็ครับได้ตัวของอิทธิพลนะครับของตัวดาวจันทร์นะครับที่ทำมุมดีนะครับต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตัวของการทำมุมนะครับในเดือนที่5นะครับของตัวดาวอาทิตย์จรนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับผมค่ะแล้วหุ้นรายตัวมีตัวไหนที่ดวงโดดเด่นอะไรบ้างไหมคะเอาไอ้ดวงเนี่ยพอดีไม่รู้นะครับว่าจะเอาตัวไหนเพียงแต่ว่าที่เห็นที่ขึ้นมาแรงๆนะครับก็จะมีตัวของกราฟนะครับพอดีนั่งดูนะครับปรากฏว่าตัวของกราฟนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับการเข้าสู่นะครับเดือนที่9นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่6สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับตัวของกราฟเนี่ยจะยังเรียกว่าขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่3กันยาครับผมค่ะอืออ่าโอเคแล้วในส่วนหุ้นตัวอื่นล่ะคะมีเพิ่มเติมมั้ยคะน้องหนูอยากดูตัวไหนครับอยากดูตัวไหนหรอใช่ครับโห SCC อุ๊ยไม่ได้ไม่เอา GPSC ได้มั้ยคะเพราะว่าวันนี้ทางทีมงานเราจะไปไลฟ์สดที่งานด้วยล่ะเขามีงานแถลงข่าวก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับได้ครับ GPSC นะครับ GPSC ค่ะตัวของ GPSC เนี่ยเข้าจดทะเบียนนะครับ18นะครับพฤษภานะครับปี2558นะครับก็ถ้าดูนะครับในตัวของตำแหน่งนะครับของตัวดาวนะครับตัวของ GPSC นะครับก็น่าจะยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไประยะหนึ่งนะครับก็ช่วงที่จะเริ่มกลับดีนะครับจะอยู่นู่นเลยครับวันที่นะครับวันที่8นะครับวันที่8กันยานะครับ9เดือน9นะครับจะเรียกว่าขึ้นนะครับขึ้นได้นะครับในรอบสั้นๆนะครับสำหรับตัวของ GPSC ช่วงนี้ก็
หลบไปก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณมันยังไม่มีอะไรที่เด่นมากๆนะครับแล้วก็ในตัวของตำแหน่งนะครับของตัวดาวอาทิตย์จรเนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในเรือนที่4อยู่ก็ยังเป็นภาพของการย่อตัวลงนะครับแล้วก็เป็นรอวันที่8นะครับกันยานะครับแล้วก็เข้าสื่อครับผมได้ค่ะทีเฟกล่ะคะในตัวของทีเฟกนะครับก็ภาพตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าที่กระแทกลงมาเนี่ยนะครับถ้าในตัวของดูจากตำแหน่งนะครับของตัวดาวจันทร์เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนะครับในตัวของดาวจันทร์นะครับมันทำมุม0องศานะครับกับตัวของดาวเขาเรียกดาวกำเนิดนะครับก็เลยมีแรงกระแทกนะครับคล้ายๆกับโดนแทงข้างหลังนะครับมันโดนแทงข้างหลังนะครับก็เลยเรียกว่ามีแพนิคมาในช่วงเช้าแต่ว่าตั้งแต่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็น่าจะมีภาพของการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31สิงหานะครับก็ยังเป็นลักษณะของการเรียกว่าย่อลองนะครับในส่วนของทีเฟกแล้วก็ถ้ามีลองอยู่แล้วก็ถือต่อครับโอเคได้เลยค่ะเทพผาหายไวๆนะคะครับได้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านท่านเทพคำนวณนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับทางด้านคุณนิพนธ์นะคะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะกลับมาช่วงนี้เราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะวันนี้น้องนุ้ยเหรอครับวันนี้นุ้ยค่ะเดี๋ยวพี่ม่อนเตรียมเก็บแรงไปเจอพี่นิพนธ์ช่วงเอาใจไปเลยไงคะโอ้พี่ม่อนก็เปรียบสิค่ะพี่แม่ก็เปรียบสิทำไมพี่ต้องออกสองช่วงไงพี่ม่อนออกช่วงเดียวไงอ๋อเดี๋ยวต่อช่วงเย็นไงค่ะพี่เช้าก็เกิดอะไรกันขึ้นน่ะเมื่อเช้าเป็นจังหวะลองที่ดีนะย่อลองเนี่ยค่ะมีใครลองมาบ้างจังหวะย่อลองเหรอเมื่อวานเนี่ยมันเมื่อเช้ามันลงไปทำไมมันไม่มีเหตุผลเนี่ยค่ะมันลงไปเรื่องอะไรไม่เห็นมีใครเขาลงกันเลยมันก็บอกกันนะครับว่าตลาดเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็ชนสิบวันแล้วไม่ผ่านทีเนี่ยต้องผ่านนะนะครับส่วนหุ้นมันก็จะเป็นเหมือนที่เราพูดว่ามันยากนะครับอย่างคุณลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับโชคดีเราอาจจะโชคดีที่ตอบคำถามคุณม่อนเมื่อวานก็พูดไปนะหุ้นที่จะรีบาวผมต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับผมไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นอะไรนะครับค่ะไม่ว่าจะลงไปพันหกก็ไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นอะไรนะค่ะแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับในหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดว่านะฮะก็น่าจะถือต่อไปได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวของ2ตัวที่ติดอยู่นะครับก็คือกับบริกิมเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแต่ให้ทุกคนต้องดูนะครับว่ามันก็เริ่มไดเวอร์เจนแล้วไดเวอร์เจนอีกนะนะครับคำแนะนำของกับบริกิมเมื่อวานที่เมื่อวานคุยกันนุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่บอกว่าถ้าเห็น 3-5 บาทมันจะขึ้นต่อเลยนะครับเราต้องดูเทคนิคเหมือนก็ต้องดูแบบว่าแท่งเทียนแท่งต่อแท่งเนี่ยนะนะครับแล้วก็วันนี้ครับวิติก็ทำออนทำหายจริงๆนะค่ะรวมทั้งบีกิมก็ทำด้วยนะค
ค่ะสองตัวเลยก็ทำแค่สองตัวนะแต่ตัวอื่นก็ CK เมื่อวานเราทัวร์กันทุกตัวเลยใช่ไหมครับ CKP EPSC นะครับค่ะ EA ครับก็ขึ้นลงตามตลาดวันนี้ก็มาช่วยประยุกต์ตลาดด้วยนะโอ้นะครับรวมทั้งเบมนะครับที่เราทบทวนไปเมื่อวานนะครับใช่ค่ะก็ช่วยนะช่วยก็มาช่วยกันไปอยู่ตลาดนะครับแสดงว่ากองทุนเนี่ยยังไม่จะขายหุ้นหรอกนะฮะให้หยุดซื้อนะฮะแล้วก็หยุดดูนะฮะแต่ต่างชาติแหละก็คงจะเป็นฝั่งที่ขายแล้วก็ต้องระวังที่27นะที่เขาจะต้องขายวันสุดท้ายค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ผันผวนนะฮะคนบางคนก็มองว่าขึ้นบางคนก็มองว่าลงสรุปแล้วตลาดมันเป็นขึ้นในลงนะฮะขึ้นในลงโหยากนะคะนะครับขึ้นในลงนะฮะเรามาดูนิดนึงนะครับว่ามันทำไฮโลได้ไหมนะฮะก็มันก็ถือว่ามันทำได้ดีพอสมควรนะนะครับแต่ก็ไม่ได้เสด็จน้ำมากนะนะวันที่ย่อไปนะแล้ววันนี้ก็วอลุ่มก็น่าจะเยอะนะอันนี้มันน่าจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของเขาเรียกทางเทคนิคก็คือแรงซื้อนะค่ะแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทางซื้อปัญหาอยู่ที่แรงขายนะครับวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเริ่มออกอากาศแบบนะฮะคือขึ้นมาเขาก็ขายนะฮะก็จะเห็นน้ำมันปิโตรเคมีครับทั้งที่ราคาน้ำมันก็น้ำมันลงนะครับก็มายกแผงมาเลยนะวันนี้ลงกดตลาดเลยใช่ลงกดตลาดแต่กลุ่มพลังงานก็จะเหลือแต่โรงไฟฟ้านะครับตัวของโรงพยาบาลนะครับก็ตามตลาดนะก็ไม่ได้ถึงก็สร้างความเสียหายอะไรนะฮะถ้าใครซื้อตามระบบอย่าง BCS มันก็อยู่ที่ 14.5 ซื้อตอนนี้ขึ้นมา16นะแต่อย่าไปคาดว่ามันจะไปไกลๆนะก็บอกก่อนแล้วหุ้นพื้นฐานดีนะเวลาตลาดไม่ดีเขาจะไม่ขึ้นนะค่ะนะครับเป็นแต่ตัวที่มันจำเป็นต้องขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับพื้นฐานดีจริงๆช่วยไปยุ่งตลาดอะไรเงี้ยนะค่ะอย่าง JPSC ครับลิปติก JPSC แต่บีกิมนะฮะ JPSC มันคงไม่ขึ้นหรอกนะฮะมันจะขึ้นไปทำไมนะมันแค่ไม่ลงก็ดีแหละนะแค่ไม่ลงมันก็เป็นกลุ่มเดียว JPSC เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเดียวกับ EA นะไหมฮะค่ะแต่มันยังดีกว่านิดนึงอย่าลืมว่า EA น่ะเป็นตัวแรกที่ทำนิวไฮของกลุ่มไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะค่ะที่ในกลุ่มของเราเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วย TPSC นะหรือ TPSC มาก่อนไม่รู้ต้องบอกว่าไอ้บิ๊กกิมหรือกราฟเล็กๆมันขึ้นมาทำออนทำหายนะแต่ตัวของTPSC กับ EA น่ะก็ทำออนทำหายไปตั้งปีที่แล้วใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นแหละปีนี้เขาก็เป็นปีที่เขาได้ปรับฐานเพราะว่าไม่ได้ทำออนทำหายในปีนี้ต้องสองตัวนะครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นมีคนถาม GPSC เยอะนะครับใช่ค่ะผมว่า GPSC เนี่ยมันต้องดูทางกลยุทธ์นะครับในเชิงโครงสร้างของการเพิ่มทุนนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยเจอนะว่าหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะค่ะพี่แต่เมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยเพิ่มทุนหุ้นขึ้นนะสมัยที่ทุนของตลาดยังน้อยนะครับแล้วสมัยนี้ล่ะคะก็ตรงนั้นแหละเพิ่มทุนหุ้นขึ้นนะฮะอันนี้ในการเพิ่มทุนเนี่ยมันก็มองในแง่ของนิบาสปายนะฮะว่ามันก็จะมีซัพพลายส่วนหนึ่งที่เข้ามานะฮะคือลูกหุ้นเนี่ยเพราะเพิ่มทุนเยอะด้วยใช่ไหมครับค่ะผมคิดว่านะครับตอนนี้ลูกหุ้นยังไม่เข้าเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าหุ้นทรง GPC เป็นหุ้นที่ดีมากในระยะยาวนะระยะยาวๆเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ดีมากนะฮะคือเหมือนจะเป็นเรือธงของปตท.เลยนะฮะแต่ในระยะสั้นเนี่ยเมื่อมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพราะว่าต้องการขยายกำลังการผลิตไปโดยการไปเทคโอเวอร์นะฮะแต่เป็นการที่เขาเวิร์มาก็ไม่ได้ทำให้มีไดลูชั่นของกำไรใน GPSC เมื่อรวมกับโกลถูกไหมฮะค่ะอะไรทำนองนี้นะครับแต่จะปัญหาก็คือจะเป็นปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องดีมานด์สปายของหุ้นที่เพิ่มทุนเยอะนะอือฮึ 70,000 ล้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็หลังจากที่เพิ่มทุนไปแล้วไอ้ลูกหุ้นพวกนี้มันก็จะอยู่ในคน2กลุ่มกลุ่มนึงก็เป็นนักลงทุนระยะยาวใช่มั้ยค่ะกลุ่มนึงก็เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับเรื่องตอนลูกหุ้นเข้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ถ้าสัดส่วนมันอยู่ที่นักเก็งกำไรเยอะเนี่ยมันก็จะลงก่อนนะครับโดยพวกที่เป็นลงทุนระยะยาวต้องเข้าใจนิสัยของคนเป็นนักลงทุนระยะยาวนิดนึงนะว่าเขาต้องการหุ้นที่
ราคาที่ถูกนะเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปไล่หุ้นขึ้นในราคาให้มันแพงหรือไปซื้อแพงนะครับนะครับอันนี้ก็คือวิเคราะห์ได้เชิงเดียวว่าก่อนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยไม่น่าจะลงวันที่3กันยาไม่น่าจะลงหลังวันที่3กันยาแล้วอาจจะมีย่อใช่ไหมครับค่ะทำไมที่ไปย่อเพื่อย่อลงไปที่จะไปรอไอ้ลูกหุ้นที่จะเข้าใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครอยากขายจริงก็ต้องขายมาที่ต่ำใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนักลงอินเวสเตอร์เขาก็จะซื้อใช่ไหมครับก็ไปดูแรงอินเวสเตอร์จะรับซื้อที่เท่าไหร่นะฮะราคาเฉลี่ยมันอยู่แถว66นะฮะคือนับจากวันที่ประกาศถือว่าทุกคนรู้แล้วนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ66ต้นทุน64-63นะฮะมันจะลงไปรับแถวนั้นพอนักเก็งกำไรขายหมดใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ต้องรอจังหวะตลาดว่าในเดือนกันยาเนี่ยเราไม่ทราบว่าลูกหุ้นเขาเข้ามาไหนนะซึ่งราคาลูกหุ้นลงไปความจะขึ้นทำนิวไฮซึ่งมันขึ้นมา2ตัวแล้วนะค่ะไอ้ CKP พวกนี้ก็มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับถือว่าพอไอ้ปีไอ้ไตรมาสเนี้ยมันก็ไม่ได้คาดการว่าเขาจะลดน้ำหนักการลงทุนของเราเยอะเกินไปใช่ไหมฮะไอ้เดือนสิงหาเนี่ยก็บอกมาแล้วก็ประมาณ180ล้านดอลลาร์ก็ 5,000 ต่อล้านค่ะหลังจากลูกหุ้นเข้าแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะมาชั่งดูนะฮะถ้าขายหมดแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเล่นไปอีกรอบนึงนะฮะอันเนี้ยก็จะดูว่า75 80อะไรนะค่อยมาว่ากันอันนี้ผมอธิบายชั้นระยะถามผมทำนะค่ะอันนี้เป็นการคาดการณ์ในเชิงของการเทรดดิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแต่ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยนะครับในแง่ของพื้นฐานเนี่ยก็ไม่น่าที่ถือยาวได้ไม่น่าจะถือยาวถือยาวได้สำหรับคนที่เคยถือหุ้นมาจะเข้าใจแต่คนไม่เคยถือหุ้นยาวก็จะไม่เข้าใจนะค่ะแต่แรกก็คิดว่าถือยาวแต่พอราคามันลงไปก็จะถือสั้นนะBCS ขายก่อนไหมคือไม่มีต้องบอกเลยครับน้องเมย์รักไทยเนี่ยนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกนะฮะว่าตอนหุ้นที่มันเป็นขาลงนะคือเส้นเป็นขาลงแล้วตัวหุ้นเป็นขาลงเนี่ยเราจะขายหุ้นตรงไหนนะค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวของ BCS เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการโครงสร้างของการปรับฐานที่อยู่ในแนวโน้มลงนะฮะเพราะนั้นเวลามันรีบาร์มันก็จะรีบาร์มาแถว16.50 บาทครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะแบ่งขายลงไปค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นนะมันเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีเวลามันลงมันจะไม่ V shape ลงนะฮะมันจะออกข้างแล้วก็ซึมหมายถึงว่าโมเมนตัมหมดการขึ้นนะครับเราจะขายไปครึ่งนึงเดี๋ยวลงมา14.50 บาทก็ซื้อใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือถ้ามันหลุด14 บาทไปก็ต้องสต็อปล็อตไปคัทล็อตไปต้องบอกก่อนว่าเรามาเล่นหุ้นขาขึ้นในหุ้นขาลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกำหนดกำไรค่อนข้างที่จะยากมากนะค่ะอันนี้อธิบายให้ฟังนะว่าเราจะต้องทำยังไงกับมันนะเราจะมาพูดในเชิงเทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับมันต้องดูแนวโน้มก่อนแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มลงนะนะครับแนวรับสำคัญก็15.50 บาทนะครับคือถ้าคุณตัดสินใจขายแล้วนั่นไม่ถือว่าถ้าเป็น16.50 บาทคุณก็ต้องขายไปอีกนะค่ะคือต้องบอกก่อนว่านักวิเคราะห์แต่ละคนนะคุณต้องมองมุมมองของเขาก่อนซึ่งมุมมองมันอาจจะถูกและผิดผมมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นการขึ้นมาเพื่อที่รายใหญ่เขาขายหุ้นกันไม่ใช่เป็นการสะสมหุ้นนะครับแต่รายใหญ่ที่สำคัญนะฮะก็เป็นกองทุนรวมนะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในภาพรวมๆของตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้หุ้นหลายตัวนะนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาประคองไว้แค่นั้นนะนะครับมันไม่ใช่ว่าซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันจะเติบโตขึ้นไปโตไปทำให้เรากำไรเยอะๆมันเป็นไปไม่ได้นะค่ะบีเอทำไงดีบีเอนี่นะครับผมแนะนำมาตั้งแต่ตอนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ BA ตัวเดียวนะครับก็นี่คือเป็นคอมเมนต์ของผมฮะค่ะนะครับผมดู BA เหมือนก็ผมที่แนะนำธุรกิจทีวีนะฮะซึ่งผมก็แนะนำเหมือนกันว่าทุกคนต้องออกจากทีวีไม่ว่าช่องไหนจะดียังไงก็ต้องออกนะฮะเพราะธุรกิจมันหมดนะฮะมันแข่งขันก็รุนแรงนะครับส่วน BA นะผมก็แนะนำตั้งแต่25 บาทราคาที่คุณติดนี่แหละนะครับช่วงนั้นเนี่ยปีมันคือปี16นะฮะก่อนที่มันจะลงเนี่ยก็คือเดือน1ปี16นะฮะซึ่งอันนั้นน่ะเราแนะนำถ้าคุณไปฟังที่11เดือน1นะนะครับไ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ BM อยู่ที่25.50 บาทนี่แหละซึ่งเราแนะนำให้ซื้อหุ้นคอมมอดิตี้ค่ะซึ่งในสูตรของเราเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นคอมมอดิตี้เมื่อไหร่เราจะขายหุ้นโดเมสติกเพลย์ทั้งหมดค่ะพี่นะครับไม่ว่าโดเมสติกเพลย์อะไรเราก็จะขายทั้งหมดนะฮะแบงก์เบิ้งบ้านจัดสรรอะไรเราขายหมดนะฮะเว้นแต่เป็นหุ้นซูเปอร์สต็อกแบบ CPO เนี่ยก็จะเล่นไปรอบนะฮะเพราะมันเป็นซูเปอร์สต็อกนะค่ะพี่นิพนธ์ส่วนไอ้ BA เนี่ยนะครับมันเป็นขาลงมันนั้นก็คุณขายไปนั่นนะแล้วตอนนี้มัน8.95 บาทเราแนะนำเลยไม่ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าขณะที่ปี56เนี่ยน้ำมันมันขึ้นฮะพอน้ำมันขึ้นมันจะเป็นต้นทุนของเครื่องบินเลยนี่ผมไม่นับเรื่องความสามารถการแข่งขันกันในระดับท้องถิ่นระดับสากลนะครับเพราะนั้นผมไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นกลุ่มโรงเครื่องบินนะฮะขอกับกลุ่มของอะไรนะเป็นมานานแล้วกับกลุ่มของไอ้สื่อไอ้ทีวีนะยังไงก็ผมก็ไม่แนะนำสองกลุ่มนี้คือไปตลอดชีวิตที่ผมแนะนำผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อสองกลุ่มนี้เพราะผมคิดว่าสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตายอย่างเดียวไม่มีโอกาสฟื้นเลยนะพี่นิพนธ์ขอตัวทีเฟกสั้นๆกับทองคำนิดนึงสิคะเวลาจะทีเฟกก็ไม่ช้าลงไปก็เป็นย่อรองนะครับทีเฟกแต่ยังเป็นย่อรองอยู่ย่อรองค่ะการรองก็มีจังหวะเดียวคือเมื่อเช้านะคือมันวูบลงไปใครจะรองตรงไหนได้นะค่ะไม่จำเป็นที่พัดท่อมเพราะไม่มีใครรู้จริงว่าเมื่อเช้าเนี่ยทำไมต้องทุบกันลงไปอะไรขนาดนั้นนะค่ะกลับมาดูเห็นเหมือนกับกราฟผิดนะเมื่อเช้าก็มีหลายคนที่ลงมาปึ๊บโดดลงมาใช่ไหมก็1066ก็รอกันแล้วลงไป105กว่านะก็ถ้าไม่ไปดูมันถ้าดูมันก็เสร็จอ่ะถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะค่ะมันก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับไปถึงว่าไอ้คำว่าย่อรองก็คือคนที่ปิดไปแล้วเมื่อวานที่ก็ปิดไปใช่ไหมเมื่อเช้าลงมาก็ย่อรองใหม่แล้วก็มาร์คสต็อปล็อตไปนะครับก็จะเป็นความเห็นของผมก็คือว่าถ้ามันหลุด 1065.6 เนี่ยก็คือเป็นช็อตเลยช็อตค่ะช็อตออกจากตลาดเลยเป็นช็อตเลยแต่ตอนนี้มันยังขึ้นต่อไปได้อยู่มันยังคาดหวังได้ว่ามันจะขึ้นไป1090 1100ได้อยู่นะฮะครับเดี๋ยวเราดูสิ้นวันนี้ทีนึงถ้าวอลุ่มตลาดหายไปโอกาสขึ้นก็มีส่วนทองคำนะครับซึ่งทองคำเนี่ยก็คือรับอยู่แนวโน้มของทองคำนี้ก็คือจบขึ้น3บวกขึ้น3แล้วกำลังจะทำขึ้น4ขึ้น4ของขึ้น3เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องหลบนะยืนออกข้างก็ได้อยู่ข้างที่ 1,500 ก็ได้แต่อันนี้ฟังดีๆนะทองคำเนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์นะครับลักษณะการเล่นนะครับสไตล์ฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับว่าก่อนถ้ามันจะขึ้นแรงจริงๆจะจบไซเคิลแบบมันจะตบล่างก่อนค่ะมันจะตบลงไปข้างล่างให้คุณกลัวนะฮะแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ทุกครั้งนะคือเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยมันจะแบบนึงนะหุ้นอยู่ในตำแหน่งเก็บของแบบนึงหุ้นอยู่ในตำแหน่งแจกของนี่ก็จะเล่นอีกแบบนึงนะค่ะพี่แต่ถ้าเป็นคอมมอดิตี้นะไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันนะก่อนขึ้นจริงอ่ะตบแรงก่อนเพราะฉะนั้นใน1499เนี่ยอาจจะมีไปที่กลยุทธ์สำคัญเป้าหมายอันหนึ่งตบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ทุกครั้งตบตบลงไปข้างล่างนะฮะก็ตบลงไปก็1473 1474แล้วจะ1470 1460แต่ก็คือว่าถ้าเราไม่เฝ้าจออยู่กับมันน่ะผมว่าในวันเดียวมันจะเด้งกลับมาที่1,500ใหม่โอเคเดี๋ยวพี่นิพนธ์ไปกำหนดกลยุทธ์เองว่าเรารอซื้ออยู่แล้วเราจะทำยังไงได้เลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับพี่ม่อนดีกว่าเต็มๆเลยในเพจของBusiness Lineและช่วงเอาใจไปเลยนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่นิพนธ์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอลาพี่ๆนักลงทุนที่ฟังทั้งทาง FM 97แล้วก็ Facebook Live สดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ